เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่330นะซึ่งพี่ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งในเรื่องราวของพระไตรปิฎกเล่มที่14ก็จะมีในเรื่องราวของสัจจวิพังคสูตรนะในสัจจวิพังคสูตรนะก็เป็นเรื่องราวที่พระสารีบุตรนะได้กล่าวกับพระสาวกทั้งหลายว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศนั้นเนี่ยนะก็เป็นการบอกเป็นการแสดงเป็นการบัญญัติเป็นการกำหนดเป็นการเปิดเผยนะทำให้ง่ายนะซึ่งอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐนะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องราวของทักษิณาวิพังคสูตรนะที่มีถ้อยคำว่าผู้มีศีลมีจิตเลื่อมใสนะได้ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลกรรมเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามรวมถึงในเรื่องราวของอนาถบิณฑิโกวาทสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่อนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก่อนที่จะได้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ให้คนรับใช้นะไปกราบทูลนะพระศาสดานะแล้วก็ไปกราบนิมนต์พระสารีบุตรนะครับให้ได้ไปเยี่ยมตนในวาระสุดท้ายของชีวิตนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสให้พระอานนท์เนี่ยเป็นพระปัจฉาสมณะคือไปเป็นเพื่อนพระสารีบุตรในการไปโปรดนะในการไปโปรดอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีในวาระสุดท้ายด้วยนะเมื่อพระสารีบุตรและอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีและพระอานนท์นะไปเยี่ยมอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็มีความดีใจนะพระสารีบุตรก็ถามถึงอาการของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านก็บอกว่ามีความทุกข์ทรมานเหลือเกินนะประดุจคนเอาเหล็กแหลมเนี่ยแทงศีรษะนะปวดศีรษะเหมือนกับคนเอาอะไรมาบีบขมับนะเจ็บปวดในช่องท้องเหมือนกับคนเอามีดเนี่ยมาควานท้องนะเกิดความเล่าร้อนในตัวเนี่ยประดุจคนจับไปย่างไฟโหเป็นความทุกข์ทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตของพระสารีบุตรนะครับไอ้ของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีพระสารีบุตรก็เลยกล่าวนะแนะนำนะกับอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะว่าขอให้ท่านทั้งหลายให้ท่านเนี่ยจงแบบว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้ง4นะไม่ยึดมั่นในวิญญาณธาตุนะหรือความวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยขอให้ท่านได้ปล่อยวางหลังจากที่พระสารีบุตรและพระอานนท์กลับไปจากบ้านของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เสียชีวิตนะในตำนานในพระไตรปิฎกเล่มนี้บอกว่าอนาถบิณฑิกาเศรษฐีไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตนะนี่ก็คือในเรื่องราวของพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่หลวงพี่ได้อ่านเอามาคุยกับพวกเรานะในวันนี้นะก็มีถ้อยคำนะว่าพระสารีบุตรกล่าวกับพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์นะว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระตถาคตนะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศไว้แล้วนะป่ายสิปัตนมนุกตายวันเขตกรุงพาราณสีนั้นคือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกนะการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4นะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในถ้อยคำของทักษิณาวิพังคสูตรนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ถึงเรื่องของการความที่เป็นผู้มีศีลนะแล้วทำบุญนะกับผู้มีศีลด้วยกันนะก็มีถ้อยคำว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทานของนั้นผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์เหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของอนาถบิณฑิโกวาทสูตรนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะในหน้า434นะ434
ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีบอกว่าความเจ็บปวดของตนนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนคนแข็งแรงใช้เหล็กแทงนะทุ่มแทงเหล็กแหลมคมทิ่มแทงศีรษะนะหรือปวดขมับประดุจใช้โดนเชือกหนังเหนียวขันที่ศีรษะหรือว่าแบบปวดท้องแบบประดุจโดนมีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องนะหรือความเล่าร้อนเจ็บปวดในอวัยวะเหมือนกับถูกจับไปย่างร้อนบนหลุมผ่านเพลิงเลยทีเดียวนะครับแล้วพระสารีบุตรก็กล่าวถึงข้อแนะนำแก่อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีว่าท่านพึงสำเนียกในเรื่องเหล่านี้ว่าจักไม่ยึดมั่นในเสียงไม่ยึดมั่นในกลิ่นในรสนะในโผฏฐัพพะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในพระพุทธมันยาวหลายหน้านะหลวงพี่ก็สรุปมานะว่าไม่ยึดมั่นในโสตวิญญาณคานวิญญาณชีวหาวิญญาณกายวิญญาณนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของการไม่ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเมื่อพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์จากไปแล้วไม่นานอนาถาบิณฑิกคณบดีก็ได้ทำกาลกิริยาไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตนะก็คือเสียชีวิตอ่ะนะครับแล้วต่อมาก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันทำให้วัดพระเชตวันนั้นสว่างนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิพาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยพระคาถานี้ว่านะก็พระเชตวันนี้มีพุทธองค์พำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชานะเป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์นะในการงานในวิชาในธรรมในศีลสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่นะคือบริสุทธิ์ด้วยการกระทำไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยชาติตระกูลหรือมีทรัพย์สินมากเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในวิชาชีวิตที่เราคุยกันมาในแต่ละตอนนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายในชีวิตก็ดีนะการมุ่งมั่นทุ่มเทในฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาก็ดีนะความมีพลังที่จะทำงานนะอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อข้ามวิกฤตทั้งหลายนะในโลกธรรม8นะคือสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทาเพราะนั้นในอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้มีความสามารถข้ามไปได้ด้วยการตัดสินใจหรือด้วยมุมมองหรือคือทัศนคติที่ถูกต้องนั่นเองนะเพราะนั้นในชีวิตของคนเราเนี่ยเราย่อมเกิดมาด้วยเรื่องของกรรมนะในเรื่องของนอกจากในเรื่องของกรรมแล้วนะก็เป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะเพราะนั้นถ้าเราเกิดในป่าในเขาในหมู่ชนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะโอกาสที่จะเจริญงอกงามนะในวิชาความรู้นะทางการศึกษามันก็เป็นไปได้ยากนะหรือทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเราถูกกำหนดด้วย DNA ก็คือในเรื่องของกรรมนั่นเองนะเพราะนั้นชีวิตนะที่เราดำรงอยู่นะก็พึงจะได้มีทิศทางที่มีความชัดเจนมุ่งมั่นนะแล้วสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นเนี่ยมันก็นอกเหนือจากกรรมแล้วนะก็ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของสภาพแวดล้อมนะหรือในเรื่องราวของการมีความมานะพยายามเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการดำรงชีวิตนอกเหนือจากความสามารถของตัวเองแล้วนะบุญกรรมโชคชะตาชีวิตก็มีผลหรือการหาคนมาช่วยอย่างเช่นเขาบอกว่าการขึ้นเขาเอเวอเรสต์เนี่ยขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยต้องมีชนเผ่าเซปานี่ก็คือชาวเนปาลแล้วก็ชาวทิเบตที่อยู่ในที่สูงนะที่จะเป็นผู้ช่วยนักท่องเที่ยวนะช่วยนักท่องเที่ยวในการไม่ใช่นักท่องเที่ยวนักปีนเขาที่จะไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เพราะว่าถ้าเราจะขึ้นเขาเอเวอเรสต์โดยไม่มีใครเป็นผู้ช่วยเนี่ยเราขึ้นไม่ได้นะหลวงพี่เองเคยขึ้นไปที่ยอดดอยเชียงดาวเนี่ยซึ่งสูงเป็นอันดับ3ประเทศไทยรองอย่างดอยอินทนนท์และดอยบ่มปงเนี่ยก็ต้องมีผู้ช่วยถึง3คนเพราะว่าใกล้ถึงยอดเขาเนี่ยต้องมีคนดึงคนหนึ่งแล้วก็มีคนดันอีกคนหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีผู้ช่วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะการหาโอกาสนะเราจะรอคอย
เฉยๆโดยไม่ออกไปหาโอกาสนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเพราะนั้นในชีวิตเราก็ย่อมมีความเกี่ยวพันกับคนนะความเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลนะการสังเกตสังกาในการดำรงชีวิตเพื่อเก็บเกี่ยวมาเป็นประสบการณ์นะหรือแม้แต่กิจวัตรนะประจำวันในการกระทำนะการมองโลกในแง่ดีและประการสำคัญก็คือการลงมือกระทำเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในชีวิตของเราในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนในเรื่องของมงคลสูตรนะว่าผู้คนรอบตัวเนี่ยทรงอิทธิพลต่อเราเพราะนั้นถึงบอกว่าอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนานะการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตเพราะถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นคนพาลเนี่ยนะหรือคนประกอบสิ่งที่เป็นทุจริตเนี่ยเราก็จะเป็นไปตามนั้นได้เพราะนั้นผู้คนรอบตัวนั้นเนี่ยมีผลต่อการดำรงชีวิตนะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตที่เราจะได้ตระหนักถึงความหมายและคุณค่าของชีวิตนะสามารถที่จะชนะความอ่อนแอในจิตใจสามารถที่จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะกล้าที่จะทำสิ่งที่เป็นไปตามสัญชาตญาณและหัวใจของตัวเราเองนะอย่างเช่นที่สตีฟจ็อบส์ได้กล่าวสตีฟจ็อบส์นี่เป็นนักประดิษฐ์นะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลิตโทรศัพท์ที่ชื่อว่า iPhone นะบริษัท Apple เนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยกล้าที่จะทำตามสัญชาตญาณที่เราปรารถนาจะทำนะด้วยหัวใจนะที่มีความปรารถนาของเราสิ่งเหล่านี้จะเป็นชีวิตที่จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะสามารถจะทำสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างเหมาะสมนะด้วยความยืดหยุ่นและด้วยความหนักแน่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นเนี่ย เราย่อมมีกัลยาณมิตรที่สำคัญนะ อนาคตของเราจะดีหรือไม่ดีนั้นครูบาอาจารย์ว่ามันอยู่กับหนังสือที่เราอ่านนะหรือว่าความรู้ที่เราได้ฟังนะเราได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดไหมนะด้วยความเบิกบานใจไหมนะมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมนะแล้วสำคัญก็คือการดำรงชีวิตต้องดำรงแบบถูกทิศทางนะถ้าพูดถึงความเร็วกับทิศทางต้องมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเอาความเร็วมาก่อนแล้วมันผิดทิศทางอย่างเมื่อหลวงพี่จะไปอำเภอฝางเนี่ยหลวงพี่แบบไปด้วยความเร็วแต่ลงมาทางใต้ไปทางหางดงไปทางจอมทองมันก็ไม่ถึงฝางอ่ะมันก็ไปลงแม่ตื่นไปลงออกไปจังหวัดตากอะไรนู่นอ่ะมันไม่ใช่เพราะนั้นทิศทางในการดำรงชีวิตนะในวิชาชีวิตเราเป็นเข็มทิศชีวิตนะตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในเรื่องราวของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประกาศนะได้ทรงบอกได้ทรงแสดงได้ทรงบัญญัตินะการทำให้ง่ายที่จะเข้าใจถึงในความจริงอันประเสริฐหรืออริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่าทุกข์มันเกิดจากความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะหรือความพัดพลาดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสมุทัยนะเหตุแห่งทุกข์ก็เกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งเราถ้าตัดวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นซะได้เนี่ยความทุกข์มันก็จะไม่เกิดนะหรือนิโรธนะวิธีนะที่จะไปสู่ความดับทุกข์รวมถึงอริยมรรคมีองค์8นะตั้งแต่ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของชีวิตต่างๆเพราะนั้นชีวิตก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีเป้าหมายมีความเบิกบานนะเพราะชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มันคาดเดาได้ยากที่เราจะต้องรอคอยอย่างนอบน้อมนะรอคอยอย่างนอบน้อมนะโอกาสเราก็ต้องหาโอกาสเองการทำสิ่งใดทำแล้วผิดหวังล้มเหลวก็ต้องทำซ้ำนะเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าเพราะนั้นเราต้องมีพลังแห่งความมุ่งมั่นนะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างดีที่สุดนะเพราะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่เราได้คุยกันนะในวันนี้นะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศกับพระสาวกว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่แหละเป็นเอตทัคคะนะในด้านของฤทธิ์แล้วก็ในด้านของปัญญาโดยเฉพาะพระสารีบุตร
นะแล้วพระสารีบุตรก็มากล่าวกับพระสาวกทั้งหลายว่าธรรมจักรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเนี่ยที่ป่ายสีปัตนมฤคทายวันนะเมืองพาราณสีนั้นเนี่ยเป็นการประกาศเป็นการบอกเป็นการแสดงนะเป็นการบัญญัตินะเป็นการกำหนดเป็นการเปิดเผยและทำให้แจ้งซึ่งความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจ4แล้วนะซึ่งในอริยสัจ4แล้วเนี่ยก็จะมีอริยมรรคมีองค์8ในอริยมีมรรคมีองค์8เนี่ยซึ่งว่าด้วยของปัญญาศีลนะแล้วก็สตินะเพราะว่าในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญานะในเรื่องราวของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็เป็นเรื่องของศีลนะส่วนปัญญาก็เป็นเรื่องของสัมมาสติสัมมาสมาธิเหล่านี้เป็นต้นนะในเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ที่ทำให้พระญาโกณัญญะได้บรรลุพระโสดาบันเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการไม่ยึดมั่นถือมั่นตามข้อแนะนำของสารีบุตรแก่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะในอนาถาบิณฑิโกวาทสูตรนะที่ขอให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าในวิญญาณนะตาหูจมูกลิ้นกายใจการรับรสการได้ยินกลิ่นเสียงธาตุทั้ง4นะหรือแม้แต่สัมผัสทั้งหลายนะก็พยายามที่จะปล่อยวางให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้ชีวิตนั้นต้องมีความเบิกบานยิ่งทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจมั่นตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างดีพันเกิดวิกฤตในชีวิตนั้นเป็นธรรมดาขอให้เราได้ตัดสินใจด้วยมุมมองมีทัศนคติที่ถูกต้องและหันษาชีวิตคือการเลือกอย่างต่อเนื่องตลอดมาขอให้มีทิศทางที่ถูกตรงมีการดำรงและคงอยู่อนาคตอยู่ที่เราดูและฟังนั่น4เส้นทางที่จะช่วยให้สำเร็จเช่นนี้พันคืออิทธิบาท4นั้นอย่างแน่นอนอีกทั้งบุญกรรมแต่เก่าก่อนความสัมพันธ์ไม่จากจรเช่นนี้นั่นสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญปัจเจกชนนั้นพึงภาคเพียรและดิ้นรนชีวิตไม่ใช่ความเร็วเพียงเท่านั้นแต่ทิศทางสำคัญเป็นหนักหนาพึงคบคนที่ดีมีเมตตาดังปรากฏในมงคลสูตรเช่นนั้นเอ่ยว่าพึงไม่คบคนพาลนั่นคบแต่บัณฑิตยังเปิดเผยมีความละเอียดช่างสังเกตเช่นนี้เลยมองโลกอย่างดีและสวยงามลงมือกระทำในทันทีผู้คนที่มีย่อมสุขสันต์กล้าที่จะทำตามสัญชาตญาณและหัวใจเช่นนี้พันขอให้ความเบิกบานนั้นได้งดงามในอนาถบิณฑิโกวาทสูตรพระสารีบุตรได้พูดกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเช่นนี้นั่นว่าขอท่านจงไม่ยึดมั่นในขันธ์ห้าเช่นนี้พันในมโนวิญญาณชีวหาวิญญาณนั้นปัดไปเลยธาตุทั้ง4หรือแม้การสัมผัสขอให้ขจัดไม่ยึดมั่นสุดเฉลยจักเป็นสิ่งที่คลายทุกข์เช่นนั้นเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอให้เราท่านสมปรารถนามีชีวิตชีวาที่สุขสันต์ตั้งเป้าหมายเดินตามเป้าหมายนั้นอย่างดีพันเพื่อบรรลุความสำเร็จนั้นอย่างงดงามพร้อมหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเรื่องราวของสัจจวิพังคสูตรที่พระสารีบุตรได้กล่าวแก่พระสาวกทั้งหลายว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนั้นเป็นการประกาศเป็นการบอกเป็นการบัญญัติเป็นการกำหนดเป็นการเปิดเผย
ป็นการทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจ4หรือในเรื่องราวของทักษิณาวิพังคสูตรนะที่ผู้มีศีลมีจิตเลื่อมใสทำบุญกุศลนะในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรือในอนาถาบินทิโกวาทสูตรที่พระสารีบุตรแนะนำแก่อนาถาบินทิกาเศรษฐีให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นพอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทั้งนั้นได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จตรงความมุ่งมาปรารถนาวันนี้หลวงพี่อยู่ที่ต้นส้มสุกหรือต้นอโศกน้ำนะอายุก็น่าจะเป็น100ปีนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็เมตรกว่าๆนะก็ธรรมะจัดสรรให้ได้มาที่วัดทรายมูลแห่งนี้ขออุทิศบุญกุศลนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่วัดส้มสุกที่วัดทรายมูลแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทำบุญที่วัดทรายมูลอำเภอหางดงแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ครับท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร